กำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ฮาวทูรักรักอย่างไรที่จะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันกับมีเจพี่อ้อยนภาพร สวัสดีค่ะได้เวลาเจอกันใน how to รักนะคะรักยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันดีใจเสมอนะคะเวลาที่มีใครไว้วางใจแล้วก็ส่งคําถามเข้ามาคุยกันเข้ามาถามกันนะคะถ้าใครมีคาถามอยากคุยให้พี่อ้อยฟังบอกแล้วสุขก,ก็เล่าเศร้าก็ฟ้องบางคนไม่ได้อยากได้คําตอบอยากให้พี่อ้อยปลอบเฉยๆก็ได้ส่งมาได้เลยนะคะใน how to รัก podcast at gmail com แล้วก็รอฟังคําตอบที่เราจะได้ยินได้ฟังกันทุกอาทิตย์แบบนี้นะคะวันนี้มีคําถามหนึ่ง เป็นหนึ่งในไม่กี่คำถามที่ก่อนจะตอบต้องคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกหลายรอบมากแน่นอนค่ะมันเป็นเรื่องของความผิดแต่ความผิดที่ว่านี้มันเป็นความผิดที่เหมือนกับคนคนหนึ่งอะค่ะเจอความเหน็ดเหนื่อยลำบากยากเย็นมาเยอะเอ๊ะไอการทําผิดนี้เนี่ยมันผิดมากขนาดนั้นหรือเปล่าคือบางเรื่องมาต้องยับยั้งชั่งใจและก็ต้องชั่งน้ําหนักเยอะมากเหมือนกันว่าควรไม่ควรอยากไม่อยากผิดไม่ผิดลองมาช่วยกันคิดดีไหมคะ มาดูคําถามของน้องเขานะขอเท้าความนิดนึงค่ะปัจจุบันหนูอายุ30ปีมีแฟนที่เราคบกันมาตั้งแต่เรียนค่ะตอนนั้นเรียนอยู่ปีหนึ่งจนตอนนี้ร่วมสิปีแล้วค่ะเขาเป็นคนดีอยู่ด้วยและมีความสุขพอเรียนจบเราก็ย้ายมาเช่าห้องเพื่อใช้ชีวิตด้วยกันช่วยกันทํางานหาเงินเพื่อแต่งงานสร้างครอบครัวจนกระทั่งเมื่อสี่ปีที่แล้วแฟนหนูประสบอุบัติเหตุรถควา่าทําให้สูญเสียขาสูญเสียการทรงตัว และส่งผลเรื่องของความจําคือความจําเขาจะเป็นแบบติดๆดดับๆับเขากลายเป็นคนพิการในที่สุดค่ะพี่จากผู้ชายแข็งแรงกลับต้องมานั่งบนรถเข็นออกไปไหนไกลๆไม่ได้เขาเองก็เครียดรวมถึงที่บ้านของเขาก็าฝากฝังให้หนูดูแลกันไปหนูก็ยินดีนะคะหลังจากเหตุการณ์นี้หนูกลายเป็นคนทํางานหาเงินเลี้ยงตัวเองเลี้ยงเขาแล้วก็ส่งเงินกลับบ้านด้วย ยอมรับว่าหนูลําบากค่ะการเงินในบ้านชักหน้าไม่ถึงหลังแม้ไม่เคยปริปากบ่นให้เขาฟังแต่เขาเองคงดูออกเขาถามหนูว่าเหนื่อยไหมแค่คําถามนี้หนูก็กลั้นน้าตาไม่ไหวแล้วพอเงินเดือนจากที่ทํางานเก่าไม่พอใช้นี่เพิ่มขึ้นก็เลยตัดสินใจย,ย้ายงานจากที่เก่าไปเป็นผู้ช่วยเจ้าของบริษัทก่อสร้างแห่งหนึ่งเขารับหนูเข้าทํางานอย่างไม่ลังเลในวงเล็บนะคะขอเรียกว่าพี่เอ็มนะคะ ด้วยความที่เนื้องานต้องเดินทางอยู่บ่อยๆทําให้หนูได้เล่าเรื่องชีวิตหนูกับแฟนให้พี่เอ็มฟังเป็นระยะๆะะเวลาผ่านไปด้วยความใกล้ชิดและใช้เวลาอยู่ด้วยกันเยอะความรู้สึกของหนูกับพี่เอ็มเริ่มกลายเป็นความผูกพันค่ะพี่เขาดูแลหนูดีมากสงสารและเข้าใจภาระที่หนูมีรวมถึงช่วยเหลือเรื่องการเงินหนูตลอดหนูเองเหมือนคนที่ลำบากมานานพอมีคนดูแลเอาใจก็ยอมรับตรงๆว่าหนูมีความสุขมากค่ะพี่อ้อย มันเหมือนมีคนมาดึงหนูขึ้นมาจากความทุกข์ช่วขณะเขาเป็นคนที่ทําให้หนูยิ้มได้รวมถึงหนูดีใจที่ได้เงินหมุนมาใช้ออแสแดงว่าเขาดูแลเงินด้วยเนาะมีเงินมาดูแลแฟนให้เขาได้กินดีอยู่ดีมากขึ้นจนวันหนึ่งหนูกับพี่เจ้าของบริษัทต้องไปคุยงานกับลูกค้าต่างจังหวัดระหว่างทางเขาสารภาพกับหนูว่าเขาชอบหนูชอบที่หนูเป็นคนดีรับผิดชอบชีวิตแฟนทั้งที่หนูกับแฟนยังไม่ได้แต่งงานกัน ไม่ต้องดูแลเขาทั้งชีวิตก็ได้แต่หนูก็ทําพี่เอ็มบอกหนูว่าอยากคบกับหนูค่ะเฮ้ยอยากช่วยเหลือเรื่องภาระค่าใช้จ่ายต่างๆขอคบกับเราได้ไหมซึ่งการครบนี้เป็นการแอบ,บคบนะคะเพราะเขาเองก็มีครอบครัวแล้วอันนี้แหละค่ะน้องคะที่พี่รู้สึกว่ามันไม่ใช่หรือเปล่าตอนนั้นหนูตอบตกลงค่ะพี่อ้อยตอบไปทั้งๆที่รู้สึกผิดกับแฟนมากๆแต่ก็แอบ,บรู้สึกว่า เขามีครอบครัวแล้ววันหนึ่งก็ต้องแยกย้ายไปอยู่ดีอย่างน้อยขอหาความสุขให้ตัวเองสั้นๆก็ยังดีทุกวันนี้เวลาเลิกงานกลับบ้านไปเจอหน้าแฟนหนูรู้สึกผิดรู้สึกตัวเองเป็นคนเลวที่นอกใจแถมใช้เงินผู้ชายคนใหม่มาดูแลผู้ชายคนเก่าแต่หลายๆครั้งในความเลวที่หนูทำหนูก็คิดว่าหนูไม่มีโอกาสหาความสุขให้ตัวเองเลยหรือหนูอยากปรึกษาพี่อ้อยค่ะว่าในฐานะผู้หญิงคนหนึ่ง สิ่งที่หนูทำเนี่ยมันเลวมากไหมและหนูควรอยู่ในสถานะแบบนี้อีกนานแค่ไหนนี่แหละค่ะที่พี่ให้บอกว่าต้องคิดแล้วคิดอีกก่อนจะตอบน้องคือตอนนี้พี่ว่าน้องก็คงเป็นผิดถูกรู้หมดเหลือแค่อดไม่ได้เลวหรือไม่เลวน้องก็ได้พยายามหาเหตุผลดีๆให้กับตัวเองอยู่แล้วไงด้วยประโยคที่บอกว่าหนูไม่มีโอกาสหาความสุขให้ตัวเองเหรอคะนั่นนะสิแต่ความสุขที่อยู่บนความทุกข์ของใครๆอะ่ะ น้องจะชื่นใจกับความสุขนั้นจริงหรอคะความสุขที่อยากได้จากสามีคนอื่นนะสิ่งที่เขาหยิบยื่นให้คือความรักที่เราได้มาหรือจริงๆแล้วเขาแค่อยากได้ของแถมนอกบ้านเฉยๆอย่าไปนึกว่าความช่วยเหลือของเขาคือความรักนะคือมีเราก็ดีแต่ต่อให้ไม่มีภรรยาเขาก็ยังอยู่อีกคนนี่นาะไม่ว่าเราจะหยุดหรือจะทนนะคะเขาก็มีอีกคนอยู่ดี จ่ายตังค์ช่วยเหลือเราเพื่อซื้อความผูกพันแบบไม่ต้องหันหน้ามารับผิดชอบอะไรก็บอกแล้วไงเ็ามีครอบครัวแล้วตัวเราเองก็แฟนชาวบ้านนะอยากได้ก็มาอยากลาก็ไปเขาไม่ต้องแจ้งสถานะใดๆค่ะเขาบอกว่าเขาชอบหนูเพราะหนูเป็นคนดีก็เลยมีตำแหน่งอีกตำแหน่งที่จะมอบให้คืออาตัวสำรองแล้วกันหรอคนดีอย่างหนูควรได้รับมอบหมายให้เป็นตำแหน่งตัวสำรองของบ้านอื่นล่ะคะอีกอย่างนะเงินเขาเราก็รับ จะด้วยลําบากหรืออะไรก็ตามน้องเคยถามความรู้สึกแฟนเราไหมล่ะคะว่าเงินที่ได้มาเอาไว้กินเอาไว้ใช้แลกมากับการที่เรายอมไปเป็นภรรยาน,น้อยเขาเนี่ยเขาจะกินลงหรือเปล่าความถูกต้องอะคะ่ะอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ถูกใจแต่น้องจะได้ภูมิใจนะที่เราไม่ได้แย่งคนของใครจะแฟนเราหรือภรรยาเขาเราต้องทำร้ายใจคนพร้อมๆกันขนาดนี้เลยหรือกับแฟนเรานะคะถ้ารู้สึกว่าการดูแลเขาคือภาระที่ยิ่งใหญ่ และตอนนี้เราไม่ได้รักเขาเท่าที่เคยรักบางทีลองมองหาวิธีการช่วยเหลือแบบอื่นดีไหมคะที่ไม่ทําให้เราต้องทุกข์จนเกินไปคุณพ่อคุณแม่เขาญาติพี่น้องเขาช่วยกันหาทางออกของเราดีไหมเช่นคุณพ่อคุณแม่คะตอนนี้หนูเริ่มไม่ไหวจริงๆมันตึงมือมากเราพอจะช่วยเหลือในด้านไหนได้บ้างหรือไม่ช่วยเหลือการเงินช่วยเหลือเรื่องกําลังใจของเรามีบ้างไหมคือไม่ใช่แค่การผลักภาระว่า อาเธอไปดูแลกันแล้วกันเธอเป็นแฟนกันมาตั้งสิบปีบางทีมันไม่ไหวจริงๆหรือช่วยกันหาคนมาดูแลดีไหมคือฟังดูเหมือนกับจะใจร้ายนะคะที่แบบน้องจะพยายามจะหลีกความรับผิดชอบเนี้ยแต่ถ้าเทียบกันนะยังใจร้ายน้อยกว่าสิ่งที่น้องกําลังทําอยู่คะ่ะไม่กล้าบอกเลิกแต่กล้านอกใจแถมเอาเงินคนใหม่มาใช้ในการดูแลแฟนเรายื้อที่จะมีเขาแต่ไปใช้การทรยศ์นอกใจเอาอะแล้วมาอ้างว่า เฮ้ย hey, ฉันควรมีความสุขบ้างดีสารพัดเหตุผลที่คนอย่างเราเอามาอ้างเพื่อที่จะอยู่ต่อผู้ชายคนนั้นเป็นคนที่ทําให้หนูยิ้มได้แต่เขาทําให้เมียครองห้ายอยู่นะคะนี่ไงมีเงินมาดูแลแฟนให้แฟนได้กินดีอยู่ดีแล้วมันดีต่อเขาตรงไหนอะ่ะแฟนเรารู้ไหมคะว่ากําลังจะเสียแฟนไปเพื่อให้ได้เงินมาหรือแม้แต่ว่าเขามีครอบครัวอยู่แล้วอะค่ะน้องคิดแบบนี้ไม่ได้นะ เฮ้ยเขามีครอบครัวแล้วว่าเดี๋ยววันหนึ่งก็แยกย้ายไปอย่างน้อยหาความสุขสั้นๆให้ตัวเองก็ยังดีความผิดไม่เกี่ยวกับว่าน้องทําสั้นหรือทํายาวยังไงมันก็ผิดไงสารพัดข้ออ้างที่มีเหมือนน้องยืนยันจะยืนต่อค่ะจะอยู่ต่อตรงนี้ก็ขอนิดนึงเองนะค่ะฉกมาแป๊บเดียวคล้ายๆว่าเฮ้ยเดี๋ยวขอเอากระเป๋าตังค์ไปนะเดี๋ยวคืนเดี๋ยวคืนแต่หยิบเงินมาใช้นิดหน่อยเห็นไหมคะว่ามันคือภาพเดียวกันเลยอ่ะการที่เราลำบากมาเยอะ ไม่ใช่เหตุผลที่ทำให้เราสามารถจะทำในสิ่งที่ผิดได้โดยที่ไม่รู้สึกผิดคิดทีละเรื่องแยกไปทีละคนค่ะแฟนเราเขาพิการเขาทรมานกับการทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วก็อย่าทําร้ายเขาด้ดยการหลอกเขาเอาไว้เพราะสงสารทั้งที่หนูเนี่ยมีใจกับผู้ชายคนใหม่ไปตั้งนานแล้วลองหาวิธีที่จะดูแลเขาในฐานะกัละยาณมิตรช่วยเหลือในฐานะเพื่อนมนุษย์ แม้จะหยุดดูแลในฐานะแฟนแต่มีอะไรที่ช่วยไหวเราก็พร้อมจะเยียวยาช่วยเหลือดูแลกันไปใจเขาใจเราค่ะถ้าเทียบกันนะสมมติถ้าเปลี่ยนฝั่งกลายเป็นฝ่ายเราที่ประสบอุบัติเหตุเหมือนเขาเราจะรู้สึกยังไงอะคะมีแฟนอยู่แค่ตัวแต่หัวใจเนี่ยให้คนอื่นไปตั้งนานแล้วนะแถมยังไปเอาเงินของคนคนนั้นมาให้เราใช้เอาไว้ใช้จะไว้กินแต่ก็ต้องแลกกับการที่เราต้องเสียแฟนไปเป็นแฟนของคนคนนั้นเห็นไหมคะว่า มันไม่มีอะไรต้องสับสนเลยอ่ะแค่ลองเปลี่ยนคนเปลี่ยนฟังจะได้ไม่ต้องมานั่งมองแต่บุมของตัวเองจนไม่แคร์ความรู้สึกของใครคําว่าใจเขาใจเรายัางใช้ได้เสมอนะคะกับผู้ชายอีกคนที่เป็นสามีคนอื่นถ้าดูทรงแล้วนะพี่ว่าเขาคงไม่เลือกเราเป็นตัวจริงอ่ะเพราะกับผู้หญิงของเขายังยอมให้เราซ่อนตัวอยู่เลยเพื่อที่จะได้ไม่เป็นระคายหัวใจภรรยาเขาแค่นี้ก็รู้แล้วว่าเขาแคร์หัวใจของใครมากกว่ากัน อย่าคิดว่าได้ตังก็พอใจละมีกินมีใช้ก็ซ่อนตัวเอาไว้ลับๆอย่าให้เมียเขาจับได้และก็หลอกตัวเองเอาไว้ว่า way, 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 นี่แหละความสุขของฉันนี่แหละความสุขของฉันใครจะทุกข์ก็เรื่องของเขาจะแฟนเราหรือครอบครัวเขาเฮ้ย <H ee, S 1> <h ull ing> เราใจร้ายไปนะพี่ว่า <h ull ing> เป็นส่วนเติมเต็มของแฟนเราอยู่ดีๆด,ดันอยากมีตําแหน่งส่วนเกินของครอบครัวชาวบ้านน่ะคะ่ะ <h ull ing> เหมือนเราไม่ได้แก้ปัญหาที่ปัญหาแต่แก้ปัญหาด้วยการสร้างปัญหาใหม่ที่มันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ ดูแลแฟนไม่ไหวก็ต้องหาวิธีใหม่ๆใ,ในการแบ่งเบาบอกกับเขาให้กำลังใจเขาเราต้องสู้ไปด้วยกันนะเขาไม่ได้อยากเป็นแบบนี้ค่ะนี่คืออุบัติเหตุน้องคะแต่ถ้าบาังเอิญว่าไม่มีใจถึงที่สุดแล้วก็จับมือคุยกันแล้วก็บอกกับเขาว่าถ้าวันนึงเราไม่ได้รักกันเหมือนเดิมแต่ไม่ต้องเป็นห่วงนะเรายังช่วยเหลือกันได้ในฐานะเพื่อนก็ยังดียังอยากใส่ใจดูแลนะแค่ไม่อยากหลอกกัน ดีกว่าหาข้ออ้างไปวันวันว่นวาก็ฉันเหนื่อยมาเยอะแล้วว่าขอมีความสุขบ้างได้ไหมคืออยากได้เงินบ้างไม่เห็นเป็นไรอะไรแบบนี้พี่รู้สึกว่ามันเป็นคําที่ที่เราพยายามเอาแต่ใจในการหาข้ออ้างดีๆในการทําสิ่งที่แย่ๆค่ะถ้าน้องรู้ตัวแล้วว่าเฮ้ยวันนี้น้องผิดอ่านน้องทําเลวสมมติน้องรู้รู้ตัวแบบนั้นน,นะคะรู้ตัวผิดต้องคิดทําอะไรต่อคะ่ะให้มันถูกไม่ใช่กระนําด่าตัวเองแล้วถือว่าฉันจบแล้วก็ยังพยายามหาข้ออ้างว่า ก็ที่ยอมเลวเพราะเหนื่อยและทุกข์มาเยอะไงมันคือคนละเรื่องกันนะคะ่ะได้แต่หวังนะคะว่าน้องจะได้ทําในสิ่งที่ถูกต้องสักทีไม่ว่าจะเลือกคนมาก่อนหรือเลือกคนมาหลังที่สําคัญคืออย่าคบซ้อนและขอให้ร้อนอกร้อนใจนะคะเวลาไปแย่งคนของใครนะอย่าคิดง่ายๆแค่ก็ไม่ต้องไปบอกเมียเขาไงขอเรามีความสุขเท่าที่ได้เมียเขาจับได้เมื่อไหไร่ก็หยุดเราให้เกียรติตัวเองน้อยไปคะ่ะน้องคะพี่อยากให้น้องทำในสิ่งที่ถูกต้องให้เกียรติตัวเอง ให้เกียรติคนของเรารักกันมาตั้ง10ปีหรือแม้แต่ให้เกียรติภรรยาของผู้ชายคนที่น้องกําลังไปเอาผลประโยชน์จากเขาแล้วก็หาข้ออ้างง่ายๆว่าเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บมังก็เลิกกันไม่ต้องห่วงหรอกเฮ้ยอย่าไปพยายามหาเหตุผลดีๆให้กับเรื่องแย่ๆทั้ทงที่หนูกูก็รู้ว่ามันจะแย่ไปเรื่อยๆนะคะตอนต่อไปค่ะเป็นปัญหาความรักสามัญประจําหลายบ้านเลยแหละครอบครัวที่สร้างเราไม่ถูกกับครอบครัวที่เราสร้าง ภรรยากับแม่สามีแห่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นบ่อยๆคนกลางทำยังไงดีคะให้ความรักลงตัวติดตามได้ใน How to รักตอนต่อไปนะคะอย่าลืมนะส่งคำถามมาได้เรื่อยๆใน How to รัก Podcast ์ m a i l c o m ลพี่อ้อยรอมาตอบนะคะดูแลตัวเองให้ดีๆนะจนกว่าจะเจอกันในอาทิตย์หน้าสวัสดีค่ะ How to รัก รักอย่างไรที่จะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันกับดีเจพี่อ้อยนภาพร